รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมงานถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน PRD เราทำความดีด้วยหัวใจจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2567นายสาวจิราพรสิทธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนายสุทธิไพรเลศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายกเชนกันนิกานางอรัญญาเกตแก้วและนางจัญญาอัมพีรันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณความว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทต่อไปจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน PRD เราทำความดีด้วยหัวใจณลานอเนกประสงค์และมอบกล้าไม้จากกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ 7.2 ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พร้อมโยน EM บอนและปลูกกล้าไม้บริเวณสระน้ำสวนสาธารณะศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน